You had me at hello. Peninsula นะครับเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ที่ชื่อว่าอย่าพูดภาคต่อครับเอาเหรอฮะไม่อยากให้ใช้คำนี้อ่ะภาคแยกเอาพูดง่ายๆอ่ะผมตีความง่ายๆนะเป็นจักรวาลเดียวกันกับ Train to Busan นะฮะพูดอย่างนั้นดีกว่าเอางี้ผมสรุปนิดนึงเป็นแบรนด์เอาจริงๆนะถ้าเกิดนับรวมจริงๆกับหนังที่เขาทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเรื่องแรกถ้าเกิดไล่ตามลำดับนะตามลำดับไทม์ไลน์นะเนี้ยครับโซลสเตชันก่อนเทรนทูปูซานไม่ใช่เรื่องเดียวที่อยู่ในไทม์ไลน์นี้ถูกไหมไม่โซลสเตชันด้วยโซลสเตชันเนี่ยอันนี้เป็นแอนิเมชันนะฮะที่เขาเหมือนกับว่าเอาตัวเนี้ยมาเปิดหัวในเคสที่ว่าคืนแรกของการเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายที่คนกลายเป็นซอมบี้แล้วมากัดกินยาวๆกันไปอะไรอย่างนี้นี่แหละมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์ตามชื่อเรื่องเลยก็คือโซลสเตชันมันเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟโซลก่อนแล้วมันก็ค่อยแตกยอดต่อขยายไปยังทั่วทั้งเกาหลีเทรนทูปูซานใช่และเทรนทูปูซานก็คือเป็นเรื่องที่ลำดับต่อมาตามไทม์ไลน์แต่เอาจริงๆมันมีความเหลื่อมๆกันอยู่ระหว่าง3เรื่องนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากันตามโดยลำดับแล้วเทรนทูปูซานมาเป็นเรื่องที่2ซึ่งเทรนทูปูซานเนี่ยมันก็จะเป็นหนังยาวก็คือหนังที่เป็นแนวแอคชั่นทริลเลอร์ที่หลายคนคงได้ดูกันแล้วนะฮะก็จะเป็นการที่คนเกาหลีกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ติดอยู่ในรถไฟก็ต้องพยายามหลบหนีจากที่ซอมบี้ของเรานะฮะแล้วก็หลบไปอยู่ที่ปูซานซึ่งเป็นเมืองที่ตอนนั้นคอนเฟิร์มว่ายังการระบาดมันไปไม่ถึงนี่อันนี้คือโซลสเตชันถูกไหมใช่ถูกต้องเป็นการ์ตูนพุ่มกับคนเดียวกันยองซังโฮก็คือทำทั้งโซลสเตชันทำทั้งเทรนทูปูซานแล้วก็มาทำเพนินซูล่านะครับซึ่งเพนินซูล่าเนี่ยก็คือเรื่องราวที่ถัดจาก4ปีจากเทรนทูปูซานแต่ไม่มีตัวละครในเทรนทูปูซานที่อยู่ในเพนินซูล่าเลยไม่มีแต่ฉากแรกอยู่ในไทม์ไลน์ไล่เลี่ยกันกับเทรนทูปูซานมันเหมือนกับว่าย้อนกลับไปเล่าอดีตตัวละครนิดนึงอันนี้เฉลยไหมเนี่ยนี่มีสปอยป่ะอย่าสปอยนะยังไม่สปอยย้อนกลับไปคุยในช่วงนั้นนิดนึงเพื่อที่จะเป็นปมอะไรบางอย่างให้กับตัวละครเอกของภาคนี้นะฮะของเรื่องราวนี้นะฮะแล้วก็ผ่านไป4ปีนะฮะก็คาบสมุทรเกาหลีก็ถูกทิ้งล้างเอาไว้คือคนก็หลบหนีไปอยู่นู่นนี่นั่นนะฮะอย่างกลุ่มตัวละครที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยก็ไปอยู่ที่เกาะฮ่องกงเลยใช่ไปหลบเป็นผู้ลี้ภัยลิเบอร์จีอยู่ที่นั่นแล้วสักพักหนึ่งคนฮ่องกงก็ต้องส่งผู้ไร้ข้ามแดนกลับไปจีนอาชีพหายเทรนทูไชน่าอย่างอารมณ์เหมือนตั้งรกรากนั่นแหละแต่ตั้งด้วยความแบบเป็นเลฟูจีอ่ะคือไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่อะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยแสวงหาโอกาสนั่นนู่นนี่มันก็เลยแบบว่ามีฝรั่งที่อยู่ที่นั่นน่ะเขาก็แบบว่าเป็นนักฉวยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยรู้ที่ว่าเกาหลีเนี่ยตอนนี้มันมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งมันอยู่ในที่หนึ่งที่เกาหลีใช้ไม่ได้แล้วนึกออกแล้วมันมีแต่ซอมบี้แต่เงินเนี่ยคนยังใช้ได้ไงซึ่งอีกคนเนี่ยก็ต้องวนตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปความร่ำรวยของเขาแหละนะฮะไปทำอะไรอ่ะคนก็เป็นซอมบี้หมดแล้วนี่คนที่อยู่ฮ่องกงอยากได้เงินที่อยู่ในเกาหลีมันก็เลยส่งทีมไปเนี่ยไปเก็บรวบรวมเงินมานะฮะแล้วก็มีภารกิจที่เคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วทำไม่สำเร็จก็เลยส่งอีกทีมหนึ่งเข้าไปจัดการเคลียร์ภารกิจไอ้ที่ว่าขนเงินเนี่ยออกมาจากเกาหลีได้เนี่ยให้เรียบร้อยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวละครเอกของเรื่องราวในภาคนี้นั่นก็คือเรื่องราวนี้ลูกของกงยูไม่ใช่นี่ลูกกงยูโอ้ยมันคงโตได้ไม่เท่าไหร่หรอกคืออย่างงี้ผมเลยไม่อยากใช้คำว่าภาคต่อเว้ยผมแค่ใช้คำว่ามันอยู่ในจักรวาลที่มันวางเอาไว้จักรวาลเดียวกันโซลสเตชันเป็นจุดเริ่มต้นเทรนทูปูซานเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมต่อส่วนเพนินซูล่าเนี่ยเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอาตัวไงนี่มึงเล่นบุกหรือเอาจริงกับคนปล่อยค้างเลยกูตั้งใจฟังอยู่เนี่ยที่เราไม่ตั้งใจอยู่ไม่ใช่ดูโฟกัสอยู่โอเคเพนินซูล่าเนี่ยอยู่บนฮ่องกงเพนินซูล่าเนี่ยก็คือคาบสมุทรเกาหลีความหมายเขาคือคาบสมุทรเขาหมายถึงเกาหลีนี่แหละนะฮะคาบสมุทรนี่ความหมายคือคุณก็น่าจะเคยได้ยินหรือเปล่าที่เวลาเขาเรียกประเทศเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยมันเป็นคาบสมุทรเกาหลีคือมหาสมุทรช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าคาบสมุทรเกาหลีคาบสมุทรนี่คล้ายๆกับเอาสมุทรไปคาบปากแล้วก็เดินอันเนี้ยกูว่าน่าจะเล่นยากไปหน่อย รู้สึกไงบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้เอาจริงๆนะแฟนๆเลยนะถ้าเกิดไปเทียบกับ comparison กับตัวของ Train to Busan เนี่ยผมว่าด้อยกว่าเยอะผมว่าอาจจะเป็นคนละชอนล่าเปล่ามันคนละชอนล่าด้วยหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนที่มองในแง่ความคาดหวังอะรู้สึกว่าไงรู้ไหม Train to Busan แม่งสนุกมากแม่งอัดความทริลเลอร์ระทึกขวัญซอมบี้ไล่คนฆ่าซอมบี้นู่นนี่นั่นซอมบี้ไล่คนขึ้นในรถไฟอะไรอย่างเงี้ยระทึกใจมากอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงเรื่องนี้ปุ๊บคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเอางี้ผมจะสรุปง่ายๆเลยนะ Peninsula เนี่ยมันคือภาคผสมของหนังเหล่านี้ 1. Fast and Furious กูปิดใจแล้ว 2. คนที่ฟังก่อน 2. John Wick ปิดใจเถียง 3. World War 4ซีแม็กฟิลลี่โรดไปโดย4เรื่องเนี้ยอยู่ในจักรวาลของเทนทูบูซานเก็ตไหมผมมั่นใจว่าคุณไม่ชอบหนังเรื่องนี้แน่นอนผมไม่ชอบตั้งแต่คุณบอกว่าเป็นฟาสต์อะมันคือการเหมือนกับว่ามันเก็บหยิบสูตรแต่ละสิ่งที่เคยปรากฏในหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเอามาแมชอัพกันแล้วเอามารวมในเรื่องราวนี้ถามว่าเข้าใจเจตนาคู่กับซองคังโฮไหมเขาก็คงอยากจะเล่าเรื่องราวที่ต่อยอดจากเทนทูบูซานแหละว่าหลังจากวันนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีเขาก็คงพาเราไปดูแหละว่าเกาหลีแม่งอยู่ในสภาพเมืองโซมเมืองล้างนะฮะอารมณ์เหมือนคุณเล่นเกมเดอะลาสต์ออฟอัสเลยว่านอนสอนง่ายเหลือเกินอ่ะขึ้นมาสิจะได้ลุยต่อนะอารมณ์แบบนั้นเลยคือแบบเห็นความลกล้างเห็นสิ่งที่แบบว่าฝุ่นจับเห็นรถที่ไม่สามารถใช้การได้อันนี้คือนั่นPeninsulaแล้วก็เห็นคนที่แบบคนที่ยังอยู่ที่นั่นได้คนที่ยังอยู่รอดได้ก็เปลี่ยนตัวเองไปเป็นเหมือนกับกองกำลังหนึ่งซึ่งก็แสดงความถึงแก่ตัวเป็นแบบสุดยอดสุดตีนนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในทางที่เราเดากันได้อยู่แล้วมันควรจะเป็นเช่นนั้นเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันเหมือนจะหนักไปทางแอคชั่นไปเยอะใช่หนังมันเลยดึงศักยภาพในการไปเล่นในเชิงแอคชั่นเต็มตัวเลยภาคนี้แล้วก็เป็นดรอปดราม่าไปดรอปสิ่งที่เรียกได้ว่าเชิง relationship คือผมรู้สึกว่าเอางี้ไม่ต้องพูดถึงเทนทูบูซานรวมถึงโกลสเตชันผมก็ว่าไอเชิงของดรามาติกเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากคือเราจะไม่ได้รู้จักความสัมพันธ์ตัวละครอย่างลึกซึ้งและเราก็อาจจะไม่ได้รู้ประวัติของตัวละครในระดับที่เพียงพอหนังมันเหมือนกับว่าพยายามที่จับตัวละครเนี่ยรีบขึ้นเกาหลีไวๆเพื่อที่จะพาเรื่องไปสู่ฉากแอคชั่นให้เร็วที่สุดซึ่งโอเคพอมองในแง่นี้ก็พอสมควรถ้าเกิดว่ากันโดยตัวละครที่มีสคริปต์มีบทพูดนะมันก็มีอยู่ประมาณ6-7 ตัวได้กันมีซับพล็อตเยอะไหมถ้าเกิดว่ากันโดยซับพล็อตเนี่ยโอเคพล็อตหลักคือเรื่องของการที่กลุ่มคนกลุ่มนี้คือขึ้นไปที่เกาหลีเพื่อที่จะไปทำภารกิจชิงเงินใช่ไหมซับพล็อตก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของแม่ลูกกลุ่มหนึ่งใช้คำว่ากลุ่มหนึ่งได้เพราะว่ามีแม่1 คนและลูกอีก2 คนกลุ่มเป็นตัวละครที่เหมือนก็ใช้ชีวิตเอาตัวรอดอยู่บนเกาหลีใต้นี่แหละก็ต้องดูแลกัน3 คนนะแล้วความจริงมีตาเท่าคนหนึ่งที่เหมือนจะเป็นทหารเก่าด้วยตาเท่าคนหนึ่งที่เป็นทหารเก่าซึ่งมาอยู่ด้วยกันซัพพอร์ตที่2โอเคเอางี้ตาเท่าเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็มองเป็นเหมารวมเป็น1ซัพพอร์ตก็ได้โอเคส่วนซัพพอร์ตที่2เนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มที่เป็นกลุ่มกองกำลังกลุ่มทหารนิสัยไม่ดีที่อยู่บนนั้นอันทานแกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากที่แบบคือพยายามที่สู้ที่จะหาทางเพื่อจะเอาตัวรอดออกจากเกาหลีให้ได้สุดท้ายไม่มีใครมารับไม่มีใครมาสนใจกูก็เลยแบบปล่อยเลยตามเลยกูก็ใช้ชีวิตแบบเละเทะไปเลยอะไรเงี้ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่บุกเข้ามานั่นแหละก็อันนั้นคือพล็อตหลักไงโอเคถ้าว่ากันอย่างนี้เอาจริงก็จะมีประมาณ1พล็อตหลัก2พล็อตรองโอเคก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแต่มันพล็อตที่มันพอดหลวมๆเอางี้ก่อนเป็นพอดแบบหลวมๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันรีบพาหนังไปสู่จุดที่เรียกว่าพาให้มันเกิดเหตุการณ์สนุกสนานเร็วที่สุดสนุกสนานเนี่ยสำหรับคุณการยิงกันคือการสนุกสนานคืออย่างนี้สำหรับความเห็นของผมนะคือหนังถามว่าหนังดูสนุกไหมดูสนุกแต่เป็นความดูสนุกในแบบที่เราไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อย่างที่ผมบอกการยิงปืนที่มันมีความยุทธวิธีนิดนึงก็อารมณ์เหมือนที่เราเคยดูจอห์นวิกฉากขับรถไล่ล่าก็อารมณ์เหมือนที่เราเคยดูฟาสต์ผสมรวมกับแมทแม็กซ์ฟิวรี่โรดสรุปคือตอนนี้เหมือนคุณ นั่งดูหนังจีนแผ่นดินใหญ่ที่รวมทุกอย่างที่อยู่ในฮอลลีวูดจะพูดอย่างก็ได้อะแต่ถ้าเกิดจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ากันโดยสเกลของงานสร้างเนี่ยก็เห็นถึงความใหญ่ในแบบที่ใหญ่ในเชิงแบ็กกราวด์ที่ว่ามันสร้างฉากเมืองล้างอะไรกันก็ตั้งใจในทางการเซตอัพตั้งใจแต่สิ่งที่ผมก็ติดอีกนิดนึงก็คือเซตอัพตั้งใจแต่ CG ก็เยอะเกินโอเคเข้าใจโดยเฉพาะฉากไล่ล่าที่ผมรู้สึกว่า CG หนักมากบางทีแบบมันไม่เนียนอ่ะคือแบบพอแบบ CG เยอะๆไปบางทีเราก็แอบหลุดอ่ะทั้งที่ฉากแอคชั่นมันกำลังดำเนินไปในแบบที่โอเคแล้วแต่พอแบบเรารู้สึกว่าไอ้นี่มัน CG จังเลยแล้วมันไม่เนียนอ่ะมันก็เลยแบบสะดุดใจอยู่นิดนึงอ่ะนะพอมองโดยภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูสนุกแต่ก็ไม่ได้มีระดับความทรงจำผูกพันอะไรมากมายโดยเฉพาะถ้าเกิดเทียบกับตัวของ Train to Busan ที่พูดตรงๆเลยว่ามันสนใจเรื่อง relationship มากกว่าและรวมถึงเรื่องของการที่คุยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมชนชั้นอะไรด้วยซึ่งมันเป็นการช่วงนี้มันเป็นกระแสอยู่ใช่ใช่ถ้าเกิดอันนี้คือหนังที่ย้อนไป3 ปี 4 ปีที่แล้วนะซึ่งเอาจริงๆก็เป็นกระแสเป็นเรื่องที่ผมถือว่าอาจจะเป็นหนังในยุคนั้นอะช่วงแรกๆเลยที่เริ่มสนใจประเด็นเรื่องนี้นะฮะของเกาหลีนะคือก่อนที่คุณจะมาได้มาเจอเรื่องของพาราไซต์เนี่ยผมว่าเทนทูบูซานเนี่ยมันก็พูดเรื่องนี้ในระดับที่ค่อนข้างเข้มข้นนะเผ็ดร้อนแต่ก็นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นอะผมว่าอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าเทนทูบูซานถามว่าโดยแพลตฟอร์มของหนังแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากหนังฮอลลีวูดบางเรื่องที่เราเคยดูมาหรอกไปเก็บอารมณ์สปีดมาบ้างไปเก็บอารมณ์แบบการไล่ล่านู่นนี่นั่นมาบ้างอะไรอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะเทนทูบูซานมันยูนิคมันมีความยูนิคของมันก็คืออย่างที่บอกก็คือพอมันเล่าเรื่องของรีเลชั่นของมนุษย์แล้วก็สิ่งที่คนจะพึงทำกันในวันที่ทุกอย่างมันสับสนอนละหม่านอย่างนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่มันสนุกแล้วก็ได้เห็นความมั่วซั่วเละตุ้มเป๊กอะไรตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีซอมบี้มาปะทะอีกแรงหนึ่งก็ยิ่งทำให้หนังมันสนุกขึ้นมันมีความยูนิคของมันแต่พอเป็นเรื่องของ Peninsula เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการต่อยอดซึ่งเรามองเห็นแหละว่าเขาอยากจะให้เรื่องเล่าเนี่ยมันไปสู่จุดที่ขยายใหญ่มากขึ้นขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นให้คนเห็นอะไรที่มันเต็มตามากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถไฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันพาเราไปได้แค่ระดับหนึ่งมันไม่ได้รู้สึกระดับที่โอ้โหดูจบแล้วแบบว้าวอะไรอย่างนั้นน่ะเข้าใจให้คะแนนเลยที่7 เต็ม 10ละกันแอบน้อยเนี่ยแล้วปกติแบบนี้เนี่ยคุณจะให้ 8.5 คือหนังเอาจริงในแง่ความสนุกอะถ้าเกิดผมจะมองที่ 7.5 หรือ 8 ได้ไหมก็พอจะเป็นไปได้ผมนึกว่าคุณแต่พอเรามาคุยกันในเชิงของหลายๆอย่างในเชิงของแผลที่หนังมีในเชิงของความที่หนังไม่ได้แปลกใหม่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเค 7.5 มันอาจจะเยอะไปนิดนึงก็เลยลดเหลือ7ละกันโอเคแต่ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคอหนังซอมบี้คอหนังชิลเลอร์คอหนังแอคชั่นและเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะหาโปรแกรมซับโปรแกรมกลับเข้าไปดูหนังในโรงหลังจากไม่ได้ดูสักพักใหญ่แล้วหนังที่มีฟอร์มหนังที่ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุนสร้างเยอะๆหน่อยแล้วฮอลลีวูดยังไม่สามารถเสิร์ฟให้เราได้ในเวลานี้นะฮะถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันครับเฮดูปูแต่ก็ที่ผมให้7 เต็ม 10ก็อย่างที่บอกผมให้ในเชิงของความรู้สึกของผมทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะไปดูเอาสนุกผมว่าหนังก็ตอบโจทย์ความสนุกของคุณได้เอางี้หนังเรื่องนี้ไม่ถึงขั้นตะกะล้มเหลวมันมีเหตุมีผลมันมีสิ่งที่เชื่อมโยงให้เรารู้สึกเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นเพียงแต่มันไม่ได้สลับสำคัญขนาดที่เราจะรู้สึกแบบอะไรกับมันเป็นพิเศษไงนี่หว่าไม่ได้อินกับตัวละครเอางี้ดีกว่านะครับStay here. I'll be back.